สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังคลิปนะครับก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเจ้า Forza 350นะครับว่าเจ้า Forza 350เนี่ยมีข้อดีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหวังว่าวิดีโอชิ้นเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมเรามาดูในคลิปนี้เลยว่าข้อดีจุดเด่นเขามีอะไรบ้างนะครับไปถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนซื้อดีหรือเปล่ารถรุ่นนี้อยู่ดีมีแมลงมีฝูงแมลงกับค่ายนู้นค่ายนี้ Forza 350ใหญ่แบบจุใจเลยรถเดิมๆที่อัตราเร่งมันดีนะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยนะครับทางด้านหน้ารถนี้เลยข้อแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้าชิวหน้าตัวนี้นะครับชิวหน้าตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นชิวหน้าไฟฟ้าปรับด้วยระบบมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งชิวหน้าเดิมๆเนี่ยเขาจะให้ชิวหน้าใสมาชิวหน้าของผมนี่ครับเป็นชิวหน้าแต่งสีสโมกแต่เดิมๆเนี่ยเขาจะให้สีใสมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายและยกตัวอย่างของความเป็นชิวไฟฟ้าของเขานะครับว่ามีข้อดียังไงนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตก่อนว่าชิวมันขึ้นลงเนี่ยลักษณะประมาณไหนนี่นะครับอันนี้ลงขึ้นลงตามนิ้วกดเลยแต่ไม่ใช่นิ้วนี้นะนิ้วนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับเจ้าสวิตช์ของชิวหน้าเขาก็จะเป็นสวิตช์ลักษณะนี้มีปุ่มขึ้นปุ่มลงถ้าเรากดขึ้นชิวมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยลงนะครับก็ตามนิ้วเรากดเลยข้อดีของเจ้าชิวไฟฟ้าอันนี้นะครับข้อดีของเขาคือในระหว่างขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับชิวได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถนะครับผมเราไม่ต้องจอดรถเพื่อมาแอดจัสต์ใหม่ไม่ต้องจอดรถเพื่อมาแมนนวลปรับขึ้นปรับลงนะครับขับขี่อยู่เนี่ยก็คือเวลาขับอยู่ดีมีแมลงมีฝูงแมลงเราก็ปรับขึ้นมาพอฝูงแมลงหมดไปแล้วเราก็ปรับลงนะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับเจ้าชิวตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับสำหรับ Forza 350คันนี้ถัดมาผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าไฟเลี้ยวของคันนี้นะครับเจ้าไฟเลี้ยวตัวเนี้ยถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ยมันอยู่แยกโคมก็คือตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในโคมไฟหน้าทำให้การมองเห็นเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการแยกไฟเพราะว่าถ้าไฟเลี้ยวเนี่ยเขาไปอยู่ในโคมเนี่ยเพื่อนร่วมทางเนี่ยมองเห็นไฟเลี้ยวเราได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เขาแยกออกมาถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเหมือนเดิมมาอันนี้เลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับประมาณนี้และพ่วงมาอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือไฟขอทางหรือไฟฉุกเฉินผมเรียกไฟฉุกเฉินดีกว่าที่ยกมาเป็นจุดเด่นให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้เพราะว่าสำหรับรถบางรุ่นนะครับที่ผลิตในช่วงปี2021ประมาณเนี้ยบางรุ่นเนี่ยก็ยังไม่มีบางรุ่นเขาก็ยังไม่มีไฟขอทางหรือไฟฉุกเฉินตัวนี้มาให้ก็เจ้า Forza 350คันนี้มีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นชิวไปแล้วไฟเลี้ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเป็นเจ้าเรือนใหม่เจ้าเรือนใหม่เรือนใหม่ตัวนี้นะครับที่ผมยกให้มาเป็นจุดเด่น1เลยเรื่องหน้าตาเขาสวยสปอร์ตล้ำสมัยนะครับประกอบไปด้วยเข็มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข็มวัดรอบหน้าจอดิสเพย์มีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเกน้ำมันความร้อนหม้อน้ำทิป A ทิป B แล้วก็ข้อมูลทั่วไปเช่นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทิปรวมก็คือรถคันนี้วิ่งไปแล้ว 6,000 โลแอร์เทมแล้วก็แบตเตอรี่โวลต์ก็คือวัดโวลต์แบตเตอรี่ว่าแบตจะหมดหรือยังนะครับพร้อมกับไฟสัญลักษณ์บ่งบอกแจ้งเตือนต่างๆเช่นแทชชั่นคอนโทรลระบบ ABS แล้วก็
จ้งเตือนว่าน้ำมันเครื่องจะหมดหรือว่าน้ำมันเครื่องไม่พอน้ำมันเครื่องขาดประมาณนี้คือจุดเด่นที่ผมยกมาเนี่ยคือข้อมูลเขาครบ1ข้อมูลครบ2สวยงาม3ดูล้ำสมัยกว่าคู่แข่งผมไม่ต้องบอกนะครับว่าเจ้าฟอสซ่าเนี่ยคู่แข่งหลักๆเขาคือรุ่นไหนแต่ผมบอกได้เลยว่ารุ่นเนี่ยดูล้ำสมัยกว่าคู่แข่งแน่นอนนะครับโอเคชิลไปแล้วไปเลี้ยวไปแล้วเจ้าเรือนใหม่ไปแล้วทันมาใกล้ๆกันผมพามาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับคือเก๊ะช่องเก็บสัมภาระของเราเดี๋ยวผมเปิดให้ดูวิธีการเปิดง่ายๆดันช่องเก็บสัมภาระนี้นะครับมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลครับผมสามารถเก็บได้แม้แต่ขวดน้ำขวดเป๊ปซี่ขวดโค้กเก็บได้power bank เก็บได้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดรถโทรศัพท์เครื่องมือช่างเบื้องต้นเก็บได้และข้อดีอีกจุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่เขามีมาให้นะครับคือเขามี USB มาให้เป็น USB Rue Type C เพื่อเราสามารถชาร์จกล้อง GoPro ได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ชาร์จ power bank ได้ใช้ในกรณีที่เราออกทริปหรือว่าเราวิ่งงานก็ได้เราจะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอะไรที่เราต้องใช้มือถือทั้งวันเนี่ยเราชาร์จได้เลยนะครับมีช่องจ่ายไฟมาให้ข้อนี้ผมว่าเยี่ยมนะครับสำหรับสายออกทริปนะครับผมสายทัวริงนี่ชอบเลยนะครับก็อันนี้เราก็ดูไปแล้วสำหรับชุดหน้าก็คือชิลใส่เลี้ยวเรือนไม้ช่องเก็บของอันนี้คือจุดเด่นที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นจุดดีจริงๆนะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนที่พักเท้าของเขาให้พื้นที่มาได้เหมาะสมกับตัวรถก็คือไม่ได้กว้างไรเวอร์วังแล้วก็ไม่ได้แคบมากนะครับพร้อมกับมีที่พักเท้าแบบยืดขามาให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถนั่งและเหยียดขาพอเหยียดขาเนี่ยสรีระเพื่อนๆ เนี่ยจะถูกเอนมั้งหลังโดยอัตโนมัติหลังเพื่อนๆจะพิงอันนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นท่านั่งที่สบายสำหรับสายออกทริปเหยียดขาหลังพิงนะครับผมคิวสูงกันลมถือว่าครบถ้วนนะครับโอเคถัดมาหน้ารถไปแล้วพักเท้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับตัวเบาะหรือว่าช่วงท้ายรถตัวเบาะอันนี้นะครับเขาให้ช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เวอร์วังอลังการเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ช่องเก็บของของเขานะครับให้ขนาดความจุมาที่ใหญ่ใหญ่แบบจุใจเลยสามารถเก็บหมวกเต็มใบได้1ใบ2ใบเก็บหมวกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับ2ใบเต็มๆสัมภาระต่างๆถุงมือปลอกแขนผ้าเช็ดรถเครื่องมือเอกสารเขามีที่เก็บตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับเก็บเอกสารชุดกันฝนเสื้อผ้าเต็นท์ผ้าเช็ดตัวสายออกทริปก็บางคนก็มีเครื่องมือช่างก็เก็บได้นะครับแต่ดั้งเดิมเนี่ยเดิมๆเลยของรถรุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีระบบไฮดรอลิกตัวนี้มาให้เพื่อนๆต้องหาติดเองผมสั่งจากเว็บไซต์ออนไลน์น่ะ18บาทสำหรับตัวไฮดรอลิกตัวนี้นะ18บาทเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวให้10ล้อผ่านไปก่อนเสียงมันดังนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจไอ้เรื่องไฮดรอลิกตัวเนี้ยตัวเด้งบอร์ดเนี้ยคอมเมนต์ถามผมมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมได้มา18บาทโอเคเราพูดถึงเรื่องช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะไปแล้วนะครับผมมันเป็นข้อสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดผมขอพูดอีกหนึ่งจุดดีจุดเด่นของเขานะครับสำหรับเจ้า Honda Forza 350คันนี้ก็คือเจ้าเครื่องยนต์พูดถึงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเจ้า Forza 350มากับขนาดความจุ 350cc ถือว่าให้มาได้ดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ชุดนี้บวกกับบอดี้เขาเป็นสกูตเตอร์ขนาดกลางคันนี้นะครับสำหรับผมนะมุมมองผมนะผมไม่มองว่ามันเป็นรถใหญ่ไม่มองว่ามันเป็นรถเล็กผมมองเป็นขนาดกลางเพราะว่ารถเล็กในท้องตลาดมี125 150รถใหญ่ในท้องตลาดมี750
มี650สำหรับสกูตเตอร์นะเขามีบิ๊กสกูตเตอร์ผมเลยมองจุดเนี้ยว่าคันเนี้ยเป็นมิดเดิลสกูตเตอร์ก็คือสกูตเตอร์ขนาดกลางนะครับผมเขาให้เครื่องมาขนาดนี้กับบอดี้ขนาดกลางเพื่อนๆดูที่เรือนไม้นะเขามีอยู่160คันเนี้ยอัดได้หมดเลยผมลองดูแล้วในสถานที่ที่ปลอดภัยนะผมลองดูแล้วคันนี้ได้ถึง160ไม่ก็155นะครับแต่จังหวะนั้นผมไม่ได้มาจ้องตรงนี้ผมเห็นว่ามัน160ก็พูดถึงว่ามันเป็นรถเดิมที่อัดได้สุดอ่ะมันเป็นรถเดิมที่เราอัดกันสุดๆได้หมดไม้นะครับก็พูดถึงว่ามันดีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นผมใช้ในเมืองเนี่ยมันอยู่ที่30โลลิตร31โลลิตรประมาณนี้นะครับก็พูดถึงมันก็เป็นจุดเด่นจุดดีข้อหนึ่งสำหรับเจ้า Forza 350ก็คือเครื่องยนต์นะครับโอเคประมาณนี้ก็จะมีชิวหน้าไฟเลี้ยวเลื่อนไม้สวยงามช่องเก็บของใหญ่มีรูชาร์จช่องเก็บสัมภาระใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเลยใส่หมวกเต็มใบได้2ใบนะครับที่พักเท้าเครื่องยนต์ที่เขาให้เครื่องยนต์มาแรงแล้วก็สมูทเพราะว่าเป็นคัท5ก้อนสมูทมากไม่มีกระตุกไม่มีพุ่งกระชากอะไรขนาดนั้นความแรงเต็มเปี่ยมผมมองว่าคันนี้แรงถ้าเพื่อนๆคนไหนได้สัมผัส Forza นะจะรู้ว่ารถเดิมๆที่อัตราเร่งมันดีนะเป็นยังไงนะครับผมทอร์คดีต้นดีปลายดีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผมเจ้า Forza คันนี้ข้อดีของเขาก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนคนไหนสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับอีกอย่างนึงคือเขามีข้อดีแล้วเขาก็ต้องมีข้อเสียหรือว่าจุดสังเกตสำหรับเจ้ารถคันนี้ Forza 350นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายข้อเสียหรือว่าจุดสังเกตที่ผมพบเองนะจากประสบการณ์ตรงในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับหวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลอยู่ว่าซื้อดีหรือเปล่ารถรุ่นนี้หรือว่าไปดูรุ่นอื่นนะครับผมมองว่าเพื่อนๆมาดูก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วเอาข้อดีข้อเสียเนี่ยไปชั่งน้ำหนักกับค่ายนู้นค่ายนี้ที่เพื่อนๆสนใจนะครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันตอบโจทย์เราเดินทางบ่อยคิวสูงปรับขึ้นลงไฟฟ้าอันนี้มันตอบโจทย์เราสัมภาระเยอะที่เก็บของใหญ่คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากอย่างนึงเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมนะครับรบกวนเลยนะครับกด Subscribe ช่องผมหน่อยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP เนี้ยเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ